ใช่วันนี้ค่ะเราจะไปที่ไกลมากไกลสุดๆไปเกือบไม่ถึงเลยค่ะนั่นก็คือจามจุรีสวนหลวงสแควร์นั่นเองน่ารักแน่นอนตั้มอยู่ไหนไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เรามีเกสต์พิเศษค่ะนั่นก็คือเจ๊บุ๊ไม่เอาเนาะไม่ใช่จ้าวันนี้เรามีสาวสวยมาเป็นเกสต์ของเรานะคะนั่นก็คือน้องดูดีสวัสดีค่ะยาวภานะคะหนูดีคนเดิมเพิ่มเติมคือเคล็ดลับความสวยความงามตั้งแต่หัวตรดเท้านะคะในราคาที่ถูกดีแถมได้จริงค่ะแล้ววันนี้คือตากล้องก็คือแน่นรถกูเกือบไม่มีที่นั่งแล้วชุดหมดเลยค่ะสดชื่นอย่างนี้เองในเมืองอะไรอะไรมันก็ดีไปหมดแล้ววันนี้เราอยู่กันที่จุฬาสวนหลวงสแควร์นะคะเองแถวจุฬาพยาจุฬานะแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้านเบนซัมบีมคาเฟ่ร้านคาเฟ่สไตล์ชิคชิคมินิมอลซึ่งวันนี้เมนูหลากหลายมากบอกเลยว่าสวนหลวงสแควร์ของกินเยอะมีทั้งคาวทั้งหวานทั้งโอ้ไปลุยแม่มันหนีสุดสวยแม่วันนี้เกสของเราเดี๋ยวเจมดอ่ะไม่ใช่ตบตาแค่มันคือตบตากูด้วยเจมดบอกว่าวันนี้จะมีพิธีกรชายหล่ออ่ะขอต้อนรับน้องหนูดีค่ะสวัสดีค่ะไปกลับบ้านก่อนไปกลับบ้านพี่ครับส่งบ้านอยู่ไหนนะจารันพี่จารันไปเอามึงให้เขาแนะนำรายการของเขาด้วยค่ะหนูดีนะคะจากรายการเยาวภาค่ะเคล็ดลับความสวยนะคะที่หาได้ง่ายๆแล้วก็ใช้ได้จริงค่ะสอนมาหน่อยทำให้สวยทีสวยแล้วค่ะนี่สวยแล้วเหรอทำยังไงถึงต้องผ่องขนาดนี้ครับสวดมนต์ไหมคะกินมาแปดแก้วใส่กูกินไปห้าแก้วทานอีกสามเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้กูพามึงกินแอปแล้วดูว่าจบเทสจะสวยหรือเปล่าไปแล้วเข้าไปเบสเทมบีบคาเฟ่ครับผมเจอแบบนี้เรียนร้อนตัวหมดเลยคุณเราอยู่กรุงเทพเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยนี่กรุงเทพเหรอบ้าบอจะได้ฟิลเกาหลีมากนี่มันเกาหลีอ่ะกำปั้นชวนจัดกำปั้นเอสเปรสโซ่เฮ้ยอันนี้เป็นกาแฟกาแฟก็ดีมากอร่อยอ่ะให้เขาเข้ามาเถอะค่ะชื่อวิวนะคะเป็นเจ้าของร้านเดลดินคาเฟ่ค่ะทำไมถึงมาเปิดคาเฟ่ตรงนี้อันดับแรกคือได้ทำเลตรงนี้ก็คือจะได้ทำเลที่แบบว่าค่อนข้างจะตรงมาทาร์เก็ตเราว่ามีความเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ผสมกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลือกกาแฟเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนชอบทานกาแฟและชอบไปคาเฟ่มากเมนูมีอะไรบ้างครับเมนูนะคะขอเริ่มที่ตรงนี้ก่อนเป็นแก้วแคนอลเลนนะคะก็จะเรียกว่าอัพสดชื่นและมีความหวานของน้ำผลไม้ตัวนี้เป็นช็อกโกแลตเย็นนะคะมีความแบบดูเจ้มจนมากใช่ค่ะด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนที่แบบว่ากินช็อกโกแลตเข้มมากเราก็เลยอยากทำให้กาแฟแล้วก็ผลไม้แล้วก็ช็อกโกแลตที่ร้านเราอ่ะมันแบบว่าค่อนข้างเข้มข้นตามรสชาติของเราแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นคาราโมคาจะเป็นส่วนผสมของระหว่างมอคค่ากับซอฟต์แอนด์คาราเมลเราจะเอาไปแช่ร่วมกันหูยหอมอ่ะที่เกล็ดๆข้างบนคืออะไรฮะเป็นดาร์กช็อกโกแลตค่ะเคยแต่อร่อยจริงจะบอกว่าเครื่องดื่มอันนี้ชิมมา2อันแล้วคือผ่านหมดแต่ว่าคนที่แบบกลัวอ้วนนะคะหนูว่าเมนูนี้แนะนำเลยตัวนี้ค่ะพริกขาวนะคะข้างล่างก็จะเป็นโรสไซรัปค่ะมันใส่กับวานิลาใช่ไหมคะแล้วก็ท็อปด้วยความเปรี้ยวของเลมอนค่ะแล้วก็สดชื่นของโซดาข้างบนก็จะท็อปด้วยแบบว่าเป็นเฟสครีมอะค่ะซึ่งเราเรียกว่าคาวเฟสครีมค่ะมันจะออกแบบวานิลามันจะหอมๆเห็นบอกนี่คือเมนูใหม่ล่าสุดของร้านเลยล่าสุดยังว่าพาวายแหวกไปอีกครับคุณผู้ชมฟิลแฟนหนูดีชิมวัคซีนทั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
จะฉีดทำไมให้เขาฉีดทำไมอร่อยนะคะอันนี้เป็นอะไรคะเฮ้ยอันนี้ดีมากมันได้กลิ่นผลไม้อะอะไรทั้งอย่างอะเป็นแพร่ค่ะเป็นแพร่เขาบอกแพร่ทักแพร่ผลไม้อะไรอะแพร่เป็นผลไม้มังคุดมั้งเลยใช่หน้าตาเป็นไงวะลูกแพร่ไงลูกแพร่หัวทองเนาะใช่มันจะออกเป็นแบบดาร์กช็อกโกแลตนะคะมันจะไม่แบบมันจะไม่หวานทีเดียวใช่ค่ะมันจะขมๆหน่อยให้ดูจริงๆช็อกโกแลตมันจะเยอะกว่านี้ใช่ค่ะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคนที่ไม่สวยทำอะไรก็ดูไปดิอ่ะสมมติคู่กินดูดีขอตัดนะคะดูดิเห็นไหมคนสวยก็ทำอะไรแบบปานนี้ค่อยๆกินไม่มุมมามนะมารยาทเขาดีเป็นยังไงหนูดีสำหรับร้านนี้ค่ะสำหรับร้านนี้นะคะแบบรู้สึกว่าบรรยากาศร้านคือน่ารักมากๆแต่งเหมือนแบบอยู่เกาหลีนะคะใช่แล้วก็ที่สำคัญนะคะรสชาติอาหารก็คือหวานกำลังดีแล้วก็รู้สึกว่าเขาใช้วัตถุดิบที่ดีมากๆอันนี้เห็นด้วยเห็นไหมเขารีวิวได้ดีอ่ะครับทำงานดีกว่าแอปแปรเยอะเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเทปหน้าต้นไปเรื่อยๆเลยคือฟังไม่เห็นแอปแปรไปค่ะแล้วเธอจะเสียใจโยคาสำหรับร้านเบเกอร์บีฟคาเฟ่แช่ไปเลยเปิด9โมงถึง2ทุ่มค่ะสั่งที่ไลน์แมนไม่ก็ฟูดแพนด้าได้เลยค่ะเออแลนด์มาร์คง่ายๆนะคะคือข้างๆสนามสแควร์ค่ะค่ะรถได้ที่จุฬาซอย10นะคะอยู่ตรงข้ามซอย12ใช่ใช่ไหมจุฬา12เนาะใช่ๆโอเคคือสะดวกมากตรงนี้มันเหมือนเป็น4แยกอะเนาะมาจากตรงไหนก็เห็นนะสำหรับเรดคูบีคาเฟ่แชร์ค่ะหลังจากเราเดินมาใช่ครับเราเดินมากว่า10กิโลนี่คือเจียวจื้อเป็นอาหารจีนสไตล์เลยนะเซชวนว้าวไม่เคยกินมาก่อนหรอกบอกกับคอสตูมน้องมากน้องเขาเป็นไหนก็ได้คนน่ารักกินอะไรก็ได้ไปครับวันนี้ทำรายการได้มีความสุขเลยดูดิมีแบบเชิญเข้าร้านน่ากินมากน่ากินทุกสิ่งแล้วคือน้ำเขาใสๆเนี่ยรู้เลยว่ามันจะต้องอร่อยแน่ๆอร่อยมากยังไม่กินอร่อยมากสดและกรอบมากแล้วเขาผัดกับกระเทียมเนี่ยได้หอมนึกถึงอะไรนะผัดผักบุ้งอ่ะรสชาติใกล้เคียงแต่มันแบบหอมกว่าดีกว่าและผักมันดีกว่าเอ้ยอะไรเวอร์คุณอร่อยค่ะอร่อยมันหอมอะไรอ่ะต้องยกแล้วล่ะค่ะอร่อยตุ๋นเสร็จแล้วก็ไปย่างที่อื่นคือตุ๋นแล้วจบเลยนี่ตุ๋นแล้วย่างต่อฉีกทุกกฎบนโลกเป็นไงจ๊ะอร่อยค่ะอร่อยคือหมูแบบละลายในปากไม่หมูละลายเลยเว้ยนุ่มแล้วหอมถ้าใส่ฟันปลอมก็กินได้มีความหยุบหยับความนุ่มไม่ดีอ่ะร้านนี้ควรมีสัก180สาขาทั่วประเทศไทยแหมอยู่เป็นนะเราอ่ะอร่อยจริงจริงเราลองกินเห็ดก่อนเฮ้ยอร่อยไหมโอ้เชงๆเลยอ่ะเชงมากเชงแปลว่าอะไรคะเชงแปลว่าแบบผมกล่องอร่อยเป็นคนดีจริงป่ะหรือว่าแค่เอาตาชั้นเดียวจากเขามาเท่านั้นประมาณเอาน้ำซุปกลับบ้าน2ถุงซุปดีมากซุปดีมากอร่อยมากเฮ้ยบ้าเล่าเสจะอร่อยทุกอย่างนี้ไม่ได้นะเต้าหู้ของเขาอ่ะกรอบนอกนุ่มในแล้วซอสที่เราไปผัดอ่ะใช่มากอร่อยเลยอ่ะอุ้ยอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะนี่6เดือนได้มาขนาดนี้ทำเป็นเล่นนะคุณผู้ชม
พอดีแฟนแฟนมารอรับเรื่องงานที่จะถ่ายเสร็จแล้วกลับเลยบ้านเขาไม่มีความหนึบหนึบอันนี้เป็นเห็ดทรัฟเฟิลหรือเปล่าเป็นซอสแต่เป็นซอสครีมซอสครีมเห็ดทรัฟเฟิลกลิ่นทรัฟเฟิลขึ้นตีนจมูกถึงขึ้นสมองแกนกลางแป๊บนึงเดี๋ยวถ้าถ่ายเสร็จแล้วแป๊บนึงไลน์บอกแป๊บนึงเบาขึ้นเรื่อยมีซอสข้างล่างด้วยใช่ไหมเป็นซอสหม่าล่าเยาว์พออุ้ยกว้างบ้าแอมแปก็ไม่ยอมแพ้อันนี้คือเกี๊ยวเสฉวนว้าหมดลมเฮ้ยอร่อยมันลงไปข้างล่างได้เลยอ่ะมันละลายแบบเฮ้ยเคยกินอะไรที่มันแบบเข้าไปแล้วปุ๊บเลยไหมแกมันก็ละลายเหมือนหมูสามชั้นอันเนี้ยทำไมไม่เคยกินมึงลองพี่ไปเปิดร้านศิษลาเนี่ยผมเฮ้ยอร่อยมากอยากกินทุกวันเลยต้องต้มนานใช่ไหมควันลอยควันลอยอ่ะเส้นเหนียวมากหืมเข้มข้นและนอกจากอาหารที่เราเห็นมากมายไก่กองตรงนี้แล้วนะคะเขาก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยสำหรับร้านเจียวจื้อชาลอยฝากร้านด้วยนะคะร้านเจียวจื้ออยู่ส่วนหลงสแควร์ค่ะครับจุฬาซอย12ก็จะเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะปิดวันจันทร์นะคะเปิด11โมงปิด3ทุ่มสั่งแกร็บได้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆเยอะเพจร้านไหมคะเจียวจื้อ BKK ค่ะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก็ฝากติดตามสาขาต่อไปด้วยทำไรอ่ะทำไรอ่ะมาทำอะไรคะพี่มีเพื่อนจิ้มด้วยไหมคะนัดน้องมาน้องผู้หญิงผู้ชายคะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นแฟนคะเป็นน้องค่ะแล้วมีแฟนหรือยังคะไม่มีแฟนแล้วยังไม่ได้เลิกกันอย่าทำแบบนี้ไปถ่ายที่มือHer dear number is the with me แอบเหมือนกันนะได้อยู่ได้ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าสไตล์ของเขาเนี่ยเกาหลีจริงอ่ะเริ่มจากเมนูแรกกันเลยดีกว่าอันนี้คือทานบับเป็นฮอตพอตความเผ็ดระดับ3อยู่ในระดับที่แบบกลางๆค่อนไปทางล่างคือจริงๆเผ็ดเกาหลีมันเผ็ดคนละฟิวมันจะเผ็ดแบบผู้ดีอ่ะเผ็ดไทยคือกระโดดไปเลยคุณผู้ชมเส้นเขาดีมากเหนียวหนุบนุ่มและเมนูต่อไปก็คือทักกันจองค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเส้นต๊อกบุกีเส้นต๊อกบุกีแล้วก็มีไก่ทอดนะคะแล้วก็มีชีสมันร้อนแหละว่าเอาเปล่าร้อนแหละหนึบมากพี่ไปทอดเคลือบกับอะไรทำไมมันเหนียวนุ่มแล้วมันหอมอ่ะอร่อยมากพี่โหใช่ไหมกูรู้เลยว่าอร่อยเพราะมันแก้ซอสที่มันเคลือบกับอันนี้มันอร่อยมันอร่อยอ่ะอร่อยมากใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะเย้ยอยากให้ทุกคนบนโลกได้กินและเมนูต่อไปค่ะคุณน้ำมารอแล้วค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะคุณน้ำพี่น้ำจ๋าเมนูที่อยู่ตรงหน้านี้คืออะไรจ๊ะนี่เป็นผัดปลาหมึกนะคะชื่อดูกุมิค่ะเห็นบอกว่าที่นี่ใช้วัตถุดิบจากเกาหลีจริงๆด้วยอันนี้เลยครับพี่ไก่กรอบพอซอสมันดีอะไรก็ดีอ่ะดีใช่ไหมนี่ลูกค้าสามารถสั่ง delivery ได้ไหมฮะได้ค่ะอย่างพวกนี้ delivery ได้หมดเลยได้หมดเลยวิ่งหอมมากนี่หอมสาหร่ายมากเลยคุณอร่อย
อุ้ยหอมมากอร่อยอ่ะเนาะแล้วมีเผ็ดนิดๆอ่ะมันมันๆอ่ะดีว่ะดีว่ะไม่เอ็นแล้วอันนี้เนาะสุดยอดสุดยอดแล้วก็วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์11โมงครึ่งถึง4ทุ่มค่ะข้อมูลแน่นมากเหมาะกับการเป็นพิธีกรอร่อยต้องแชร์มากๆโอยค่ะอยู่ข้างๆร้านเบนจามินคาเฟ่ฮะซึ่งร้านนี้นะคะมี2สาขาอีกสาขานึงเนี่ยอยู่ที่เกษตรแถวมอเกษตรที่เราเคยไปแล้วด้วยจำได้แล้วก็ฝากด้วยสำหรับรายการเยาวภาค่ะช่องบากระบูนะคะวันอังคาร5โมงนะคะวันอังคาร5โมงรายการดีๆพิธีกรดีๆคอนเทนต์ดีๆถ้าใครที่อยากได้เคล็ดลับความสวยความงามนะคะที่ถูกดีแล้วก็ใช้ได้จริงก็ฝากเยาวภาด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะได้อาหารที่อร่อยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับอร่อยต้องแชร์เมื่อไหร่มันจะจบรายการมาติดตามข้างล่างนี้เลยเจอกันใหม่ทีหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันใหม่รายการนี้มากเลยค่ะนะคะเดี๋ยวติดต่อมาเซ็นหน้ามาใหม่นะแอมแปมไม่ว่างเจอกันนี่ค่ะ